ช่องปลาทองนิววันนี้ขอนำเสนอคุณหญิงเบลหรือคุณหญิงชยุตรามีข่าวมาจากเพจหญิงเชิญว่ามีตำหนักวชิรภัทรโสภาคตั้งกลางพระราชวังสวนดุสิตและมีจดหมายจากผู้ช่วยเจ้าอาวาสเบนจะมาบอกพิษโดยใจความดังนี้เจริญพรพลตรีหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรภัทรโสภาอาตตมาภาพขอมอบพระพุทธปฏิมาพระบูชาพระพุทธชินราชวัดเบนจะมาบอกพิษปิดทองคำแท้หน้าตัก9นิ้วพระประธานในพระอุโบสถวัดเบนจะมาบอกพิษที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทรงสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวงประจำพระราชวังสวนดุสิตเนื่องในโอกาสตั้งสำนักงานพระตำหนักวชิรภัทรโสภาเป็นพระพุทธปฏิมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้สักการะบูชาเป็นสิริมงคลสืบไปภายหน้าอิทธิวิรุณหิเวปุลังปปโปตุพุทธสาสารขอพระตำหนักนี้จงตั้งมั่นดำรงอยู่ตลอดกาลนานพระครูศรีกิตติวโรดมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบนจะมาบพิตรวันที่25ตุลาคม2567